ีภาพสู้สหรัฐไม่ได้สองต่อหนึ่งครับอีกทีท่านดีแล้วก็ให้เกียรติคนไทยสิบท่านปล่อยมาสิบลูกลงสิบลูกเราปล่อยไปสิบลูกลงลูกเดียวท่านปล่อยมาสิบลูกลงกับแมงมือที่ลงซีอาร์ลูกไม่เกิดอะไรขึ้นเราปล่อยไปสิบลูกลงลูกเดียวแต่นิวยอร์กลงกลางใจเมืองกลางใจเมืองหลวงเลยคือกูขอลูกเดียวอะมึงล่วงกูแน่แล้วก็ไอตัวขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยถ้าปล่อยแล้วไม่มีทางที่จะสกัดได้เพราะว่ามีหัวลบนิวเคลียร์ถ้ายิงจรวดขึ้นไปสกัดทำให้การกระจายมากขึ้นพื้นที่มากขึ้นแต่กำมันภาพรังสีจะลดลงแต่โดนเข้าไปก็ดูไม่จืดแล้วแบบโรงไฟฟ้าปรมาณูโอ้โหน่ากลัวนะครับคิดฆ่ากันนะกลัวมากเลยอนุภาคเรียกว่าหลายแรงแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ลบล้างกันก็ได้ของพนีแต่ถ้าดูตามหลักสถิติคงต้องลบกันแน่จ้าหน่อยเพราะว่าไม่งั้นก็ประชากรล้นโลกในโลกนี้มันสร้างมาให้พอดีกันไม่งั้นก็ล้นโลกตายลบกันทีก็ตายเป็นโอ้โหสงครามโลกครั้งสองตายมหาศาลเลยก็เป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตในโลกถูกควบคุมงั้นน่ะใช่ครับเหมือนในป่านะครับต้องมีเสือจำนวนหนึ่งต้องมีไอ้พวกนี้จำนวนหนึ่งเพราะเสือก็ต้องไปกินเก่งกินกวางเพื่อเกิดสมดุลในธรรมชาติแต่นะวงจรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครตั้งใจแต่เป็นไปอย่างนั้นเองของโลกอาจารย์ทอไม่ต้องดูอะไรครับวันนี้ทำไมหนูเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองสมัยก่อนเนี่ยหนูน้อยเพราะว่าทำนาเนี่ยเขาไม่มีปุ๋ยเคมีงูเห่าเยอะแยะงูเห่าก็มากินหนูตอนนี้สารเคมีงูหงงูเห่าตายเรียบแล้วแถมร้านอาหารป่าเยอะเอาดีงูเห่าไปขายกินซะอีกหมดเลยก็ไม่มีหนูก็เต็มมาดิเพราะหนูเยอะก็ต้องใช้ยาฆ่าหนูไปกันใหญ่โอ้โหไม่ไหวจริงนะคะผิดเขาเรียกว่าผิดวงจรชีวิตเลยแล้วถ้าคนเป็นคนคิดนะเอายาไปฆ่าหนูยาไปฆ่าโดนฆ่านี่สุดท้ายไปฆ่าใครฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองเห็นไหมง่ายๆผลสุดคือวงจรเพื่อฆ่าตัวเองนั่นเองวนกลับมาสู่จุดก็เพราะคุณเที่ยวฆ่าชาวบ้านใช่อาจารย์ทอนดูนะครับตอนที่เราทำนาเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้กำจัดต้นข้าวโดยวิธีอื่นใช้เผาคุณใส่ปุ๋ยเคมีหมดคุณเผาขึ้นไปอีกทั้งสูดทั้งอมทั้งดมทั้งทาตายแน่สิ่งที่คิดก็กำจัดตัวเรานั่นเองเพราะคิดจะกำจัดคนอื่นเขาทุกอย่างมองดูแล้วมันก็แปลกเหมือนสัจธรรมจริงไหมค่ะจริงนะครับเหมือนอย่างที่ท่านบอกหนูนี่เดี๋ยวนี้คนก็กินทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่หลงเหลืออะไรไว้เลยพระเจ้าก็ทดสอบคนตลอดก็อย่างที่เขาบอกอ่ะถ้าคนมีบุญญามาปกครองประเทศก็โอ้โหเจอน้ำมันเจอทองเจออะไรฝนตกตามฤดูกาลคนไม่ดีมาก็ฝนแรงปีนี้แรงที่สุดในรอบ51ปีครับแต่ผมมองคนละอย่างผมไม่ได้มองว่าเป็นบุญญาธิการหรือไม่มองว่าไม่มีสมองมากกว่าเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วสมัยนางปูน้ำท่วมมหาศาลทำไมไม่รู้จะเก็บไว้ล่ะเก็บไว้ตอนนี้เอามาคุณไม่รู้จะเก็บพระเจ้าก็ลงโทษใช่ไหมครับทำไมเมืองหนาวเนี่ยเขาถึงได้คิดคนอะไรเยอะแยะเพราะไม่งั้นตายจ้าเขานะเขาถึงต้องมีเครื่องทำความร้อนมีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ของเราสบายไม่ทำอะไรเลยก็น้ำมาก็ปล่อยไปเจออุปสรรคก็เกิดปัญญาถ้าเป็นของคนอื่นเขาอย่างหนาวเขาจะป้องกันหาวิธีคนที่มีความคิดใดที่ป้องกันนู่นนี่คนเมืองหนาวเท่านั้นนะใช่ครับมีความคิดมากกว่าใช่ครับนักวิชาการสำคัญก็เมืองหนาวครับเพราะว่าเจออุปสรรคมากๆก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนครับญี่ปุ่นนะครับประเทศถือว่าเป็นประเทศหนาวผมไปญี่ปุ่นชอบไปดูของเก่าก็ไปดูปราสาทไม้ที่นิโกะก็ห่างจากโตเกียวไปสัก 3-4 ชั่วโมงผมทึ่งมากเลยครับไม่ได้ทึ่งปราสาทนะครับทึ่งผู้หญิงญี่ปุ่นใส่รองเท้าส้นสูงแบบสูงปรี๊ดเลยเดินขึ้นทางปราสาทบันไดเป็นร้อยขั้นแล้วก็ระหว่างพักแต่ละอันเป็นกลวดเดินได้แล้วไม่ต้องไปจับจากผู้ชายเลยผู้หญิงญี่ปุ่นนี่แกร่งมากเดินเองใส่สูงอย่างนั้นเดินของเราใส่ไม่มีส้นอย่างร้องโอ้ยอีกกี่ขั้นโอ้ยอีกกี่ขั้นความเคยชินรองเท้าแตะด้วยนะคะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับดนตรีสีรุ้งตอนนี้เดินทางมาใกล้จากช่วงสุดท้ายแล้วแต่โทรศัพท์ของท่านที่โทรสั่งมาเนี่ยเราเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้พักเบรกไว้แล้วก็เติมแล้วก็ขอบคุณท่านที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งก้านตองกันนะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้2ขวด2ขวดครับรับเลยนี่1ใบ1ใบค่ะครับ
หรือคุณไม่ชอบนี่คุณอยากได้ร่มหรืออะไรให้คุณโทรเข้ามาดีกว่านะคะว่าคุณชอบแบบไหนมีร่มให้ด้วยใช่ไหมครับให้เลือกค่ะให้เลือกเอาเลยนะคะสองขวดเราก็จะมอบร่มหรือนี่หนึ่งใบนะคะแล้วก็สามขวดเราก็จะมอบแก้วน้ำให้สามใบและหกขวดเราก็จะมอบแก้วน้ำหกใบหรือชุดทั้งชุดชุดเครื่องเคียงนี่หนึ่งเซตสามใบได้ที่วางด้วยที่วางมีหัวใจคู่ทั้งความรักทั้งชุดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็12ขวดนะคะเราก็จะมอบสมุนไพรก้านตองให้1ขวดฟรีแล้วแต่คุณเลือกนะคะจะเป็น Happy Bipple Face หรือสูตรเอสต้าแล้วแต่คุณเลือกค่ะแล้วก็ยังมอบชุดเนี้ยค่ะชุดนี้นะฮะชุดนี้นะคะทั้งชุดค่ะผมจะยกให้ดูเลยดีกว่ามั้งยกใบเดียวไม่เท่เลยโอ้เท่เลยนะคะให้ทั้งใบขอเนื้อดีด้วยค่ะคุณธนพรขอน้ำส้มหน่อยเถอะมาทั้งเซตค่ะนี่12ขวดแซนดี้ขอน้ำตาลทรายหน่อยมาทั้งเซตเลยอันนี้12ขวดนะคะเราจะมอบชุดนี้หรือถ้าคุณไม่ชอบใจชุดนี้คุณอยากจะได้เป็นแก้ว6ใบก็ได้6ใบเช่นกันนะคะแล้วแต่คุณเลือกล่ะค่ะ2โหล2โหล2โหลเราบอกแล้วจะไปทำอาหารนะคะเราจะไปทำอาหารให้ที่บ้านคุณเลยโอ้โหเอาแล้วเกิดเขาบอกว่าอยากกินขนมประกิมไข่เต่าเดี๋ยวจะทำให้ค่ะแล้วไปถึงปั๊บหม้อเขาไม่ยอมด้วยเขาบอกต้องหม้อดินไม่ใช่กวนแล้วแตกเสียชื่อนะไม่ค่ะขนมประกิมไข่เต่าสมัยก่อนเป็นหม้อดินเป็นหม้อดินนะคะไอ้กวนแล้วโป๊ะแตกไม่ได้นะเสียชื่อจบ13จะไม่แตกอะค่ะให้คุณโทรเข้ามานะคะถ้า2โหลนะให้คุณโทรเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวคุณธนพรจะไปทำอาหารให้ที่บ้านนี่ก็ถ้าเตรียมพร้อมกับอาจารย์อาทรจะไปชิมถ้าเตรียมหม้อดินก็ขอบอกว่า2ใบนะครับก็2ใบค่ะหวานหวานใบสองชุดสองชุดสองชุดเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆช่องเราแถวปทุมธานีบอกคุณธนพรมาทำแกงมาตาดให้หน่อยเป็นเปล่าอ่ะแกงมาตาดนะคะก็ต้องลองดูค่ะนี่โอ้ทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆคนมอนมาตาดคนมอนมาตาดนั่นเป็นลูกเป็นลูกแล้วเราต้องช็อต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 นี่คุณธนพรเขาได้ทุกอย่างนะคะหนูว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่สบายเลยนะคะเพราะว่าผมก็คุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายมอนพอผมถึงเลิงตลอดเนี่ยไปไม่น้อยค่ะอย่าลืมนะคะคุณโทรเข้ามาในรายการดนตรีสีรุ้งนะคะเบอร์โทรศัพท์0851118513รายชื่อของคุณทั้งหมดก็จะมาจับฉลากให้คุณได้อีกหนึ่งแล้วก็คืนนี้มีลีลาและพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะค่ะถ้าเบอร์โทรศัพท์แบบไงอะโทรแล้วยังไม่มีคนรับนะคะเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปทุกสายนะคะทุกสายไม่มีพลาดไม่มีการพลาดแล้วก็พรุ่งนี้เช้างานบุญใหญ่ของเราด้วยใช่ค่ะค่ะวัดอุทยานรับพายทองเศรษฐีค่ะหลวงปู่เพิ่มแล้วท่านผู้ชมที่อยากจะได้พายทองนะคะค่ะให้โทรเข้ามาหาคุณธนพรเดี๋ยวจะแจกฟรีอยู่ไกลมาร่วมงานไม่ได้ค่ะช่อง13ค่ะเราเป็นมัคคทายกวัดแจกให้ด้วยเลยค่ะอาจารย์ทรฮะหลวงปู่เพิ่มเนี่ยเกจิอาจารย์แห่งรุ่มบางกอกน้อยรุ่มคลองบางกอกน้อยนี่แหละครับสงครามเลี้ยงคนเป็นพันโดยที่หมู่บ้านแถวนั้นเลี้ยงเป็นร้อยก็ไม่มีอาหารแล้วพอหลังสงครามโลกนี่ยากจนมากเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีใส่ใช่ครับยุคนั้นสบู่ก็ไม่มีเอาขี้เถ้ามาถูตัวผมเกิดไม่ทันหรอกฟังเขาเล่าใช่จริงๆฮะยารักษาโรคมาเลยลงมาเลยไม่มีต้องเอาบอระเพ็ดไปกินนะโอ้ทารุณทารุณก็สู้กันได้สมุนไพรทั้งนั้นเลยใช่ครับก็สมุนไพรใช่จะได้หลวงปู่เพิ่มดูแลเรียกว่าอันนี้เนาะถ้าใครอยากได้พายนะให้โทรเข้ามาค่ะเบอร์คุณธนพรนะคะคุณธนพรเบอร์เดียวนะคะพายทองเศรษฐีด้วยพายทองเศรษฐีเลยรับประกันเลยว่าคุณจะนะถ้ามีไว้แล้วก็คุณจะได้เป็นเศรษฐีจะเริญรุ่งเรืองช่วงนี้ก่อนที่จะลาค่ะช่วงนี้เราจะต้องจับฉลากอีกหนึ่งท่านสุดท้ายของวันนี้ในรายการดนตรีสีลุงขออนุญาตมนุษย์ต่อนะคะยังไม่เลิกเล่นเอ๊ะชักท่านชักดีขึ้นสนุกชักดีขึ้นดีขึ้นไหมคะขออนุญาตมนุษย์ขออนุญาตมนุษย์คุณพ่อเซนดี้เข้ามาตอนสงครามโลกอะครับครั้งที่สองเป็นญี่ปุ่นโตจิโน่โดนจับแถวอยู่แถวโน่นะครับเมืองกาดขั้นสุดท้ายค่ะคือคุณโอ้โหคุณป้าอยู่พรานเบ็ดค่ะ
พรานนกกรุงเทพมหานครคุณป้าถนอมศรีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอ๊ะคุณป้าถนอมศรีนี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นพยาบาลเก่านะคะได้ก้านตอง1ขวดค่ะโอ้โหคุณขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยท่านแรกนี่สมุทรปราการค่ะท่านที่2สมุทรสาครและท่านนี้สมุทรพรานนกเอ้ยไม่ใช่พรานนกไม่ใช่สมุทรพรานนกค่ะพรานนกพานนกนี่ได้2คนแล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ใช่แล้วนะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยครับค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนช่อง13สยามไทยนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆของช่อง13สยามไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองมีหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแฮร์เซรั่มของคุณหมอภัยก็ได้ได้ค่ะมาใหม่ด้วยหมอวัยรุ่นค่ะคุณหมอพิสูจน์เลยนะคะว่า7วันเห็นผลแน่นอนเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับคุณค่ะเกี่ยวกับผมถ้าท่านผู้ชมนะอยากจะโชคดีถึง3ท่านวันนี้นะคะให้โทรเข้ามานะคะเบอร์ของคุณธนพรนะคะเบอร์0851118513ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาจับฉลากจับฉลากทุกอาทิตย์ครับขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะครับค่ะขอบคุณทุกสายที่ให้ความเมตตากับช่อง13เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh มีที่นี่ที่เดียวพลเรือเอกบรรณวิทย์รับประกันคุณภาพเลยครับค่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะลากันไปค่ะกับอีก5บทเพลงนะคะเพลงแรกเพลงรักเพลงที่2ดำเนินทรายเพลงที่3นะคะสัญญารักและเพลงที่4ใต้ร่มมะลุลีค่ะและเพลงที่5ค่ะอะไรนะปองใจรักค่ะเพลงชุดนี้ทั้งชุดเลยทั้งนั้นเลยอยู่ในชุดเดียวกันหมดเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์เราพบกันที่ดนตรีสีรุ้งมีท่านเราจะมีอยู่ค่ะถ้าไม่มีท่านเราก็ต่างคนต่างไปจอมมืดครับจอมมืดแน่นะครับก็ขอบพระคุณวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านพลเรือบรรวิทย์เก่งเรียนครองเซนดี้คุณธนพรแล้วก็ผมเด็กชายอาทรไม่ถูกใจจริงๆแล้วก็น้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่ให้ความสุขกับท่านครับวันเสาร์หน้าเรามาสุขกันต่อแล้วท่านฟังเพลงต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รัก